สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาบ่าย2ครึ่งเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างไม่ขมไม่ฝาดนะครับขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับมีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนอีก1รายการนะครับนั่นก็คือ 5G Bet11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G Bet11 นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับ 5G Bet11 ไม่ทำให้ท่านผิดหวังถ้าบอกว่าปอหนุ่ยเมืองว่างไฟแนะนำไปมีสิทธิ์พิเศษลดให้อีกทันทีพร้อมแจกโบนัสนะครับครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเมฆพลันชัยครับนักชกจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เจอทางด้าน1ปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับก็เป็นนักชกจากลำปางนะครับชกกันที่พิกัด117ปอนด์เมื่อเช้านี้เมฆพลันชัยชั่งน้ำหนักได้ 116.9 ขาดไปจุด1ส่วน1ปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับชั่งน้ำหนักได้116.4 ขาดไปจุด6ครับนี่คือน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเมฆพลันชัยกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็ชนะน็อกน้องโอชอเรืองลำในยกที่3เมื่อวันที่15ธันวาคม2563นะครับที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปชนะน็อกยอดพนมทวนสิทธิ์ในยกอนงในยกที่3เมื่อวันที่28มีนาคม2564ที่วิกหมอชิตไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนณรงเดชทรงเดชลดบ้านนะครับเมื่อวันที่12ธันวาคม2564ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเมฆพลันชัยสดเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้าน1ปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนเกียรติเพชรเกียรติชัชนันเมื่อวันที่28มีนาคม2564ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ชนะน็อกสิงห์พยัคฆ์สิทธิ์หนุ่มน้อยในยกที่4เมื่อวันที่30ตุลาคม2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ชนะคะแนนต้นกล้าเสือก้ามวยไทยเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2564ที่ลุมพินีไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างเมื่อที่18ธันวาคม2564ที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน1ปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับก็ถือว่าสดจากขั้วเหมือนกันนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับทางด้านเมฆพลันชัยนี่ก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องตีนหน้าดีขวางหน้าดันแทงร่างกายดีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับส่วนทางด้าน1ปัตตภีโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วก็ต่อยหมัดแม่นครับอันตรายเหมือนกันลุ้นนับลุ้นน็อกลุ้นหล่นได้ครับแต่ถ้าว่ามวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเมฆพลันชัยนะครับเป็นมวยที่น้ำอดน้ำทนดีขยันฟิตซ้อมในหัวโกเดพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับดูแลอย่างใกล้ชิดบำรุงดีบำรุงถึงวันนี้น้ำหนักก็มาดีนะครับ 116.9 ผมมองว่ายืดเยื้อทางด้านเมฆพลันชัยนี้ยืนระยะดีกว่าครับแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ความทะละหดดีกว่าครับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเมฆพลันชัยครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมหาสมุทรยูฟ่าเอสซีอาแปะมินบุรีนะครับหรือมหาสมุทรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยเก่านะครับวันนี้เจอทางด้านจอร์จพลันชัยหรือจอร์จคาราบาวนะครับเป็นมวยลูกครึ่งพ่ออังกฤษแม่สุราษฎร์แต่ว่าอยู่นครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายพลันชัยซ้อมกับในหัวโกเดะนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด117ปอนด์นะครับทั้งคู่ก็ชั่งได้117ปอนด์ด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านมหาสมุทรยูฟ่าเอสซีอาแปะมินบุรีนะครับเป็น
แชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่19นะครับดีกีไม่ธรรมดานะครับก็แพ้คะแนนชายโยเพชรยินดีอะคาเดมี่วันที่23ตุลาคม2563ที่เวทีมวยรังสิตแพ้คะแนนเพชรศิลาวรชาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2563ที่รังสิตแล้วก็มาชนะคะแนนทองพุนเพชรปตอเมื่อวันที่23ตุลาคม2564ที่บุรีรัมย์แล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทองพูนเพชรปตอเมื่อ27พฤศจิกายน2564ที่ลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเจ้ามหาสมุทรนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังของทางด้านจอร์จพลันชัยนะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ฟอร์มสดมวยดาวรุ่งมาแรงนะครับก็ชนะคะแนนยอดนำชัยไฟร์เทคเมื่อที่29พฤศจิกายน2563ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ชนะคะแนนลูกช้างเพชรสมนึกเมื่อวันที่11เมษายน2564ที่วิกหมอชิตแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะน็อครุ่งลาวีอัจฉริยประดิษฐ์นะครับเมื่อวันที่13ธันวาคม2564ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านจอร์จพรัญชัยครับเป็นมวยฟอร์มสดครับมวยลูกครึ่งครับพ่ออังกฤษแม่สุราษฎร์แต่ว่ามาซ้อมมวยที่ค่ายพรัญชัยครับอยู่ที่ทุ่งสงนะครับนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีในหัวโกเด้นะครับพรัญชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับดูแลอย่างใกล้ชิดครับดูแลเหมือนลูกหลานครับแล้วก็บำรุงถึงแน่นอนครับยี่ห้อพรัญชัยไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านจอร์จพรัญชัยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมต่อยหมัดล็อกตีขวางหน้าแล้วก็บู๊ดุดันอาวุธหลากหลายอาวุธครบเครื่องยืนระยะมั่นคงกว่าน้ำเลี้ยงดีกว่าผมมองว่ายกต่อยกปอนต่อปอนครับทางด้านจอร์จพลันชัยนี่ดีกว่าแน่นอนนะครับถึงจะเป็นแชมป์ปูนเสือตัวที่19จอร์จก็บอยยั่นครับผมมองว่าวันนี้จอร์จเอาอยู่ครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านจอร์จพลันชัยครับถือว่าสูงยาวเข่าดีฟอร์มสดนะครับเดี๋ยวไปดูคู่ที่3ในรายการกันต่อนะครับคู่ที่3นี่เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นไฟเวท112ปอนด์ช่อง7สีนะครับระหว่างเพชรนำโชคสจ.โต้งปาจีนนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินหรือจำปาบอนหรือปอบุรีลักษ์นะครับชกกันที่พิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้เพชรนำโชคช่างหนักได้ 112.1 ลดไป 0.1 นะครับส่วนทางด้านเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินนะครับช่างได้ 112.3 ลดไป 0.3 ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนำโชคสจ.โต้งปาจีนกันบ้างนะครับก็ชนะน็อกต้นกล้าเสือก้าวมวยไทยในยกที่4เมื่อ27มีนาคม2564ที่ลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนนฤทธิเดชสิทธิ์เพชรฉลูกันเมื่อวันที่24ตุลาคม2564ที่บุรีรัมย์แล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปเสมอกันกับทางด้านพยัคฆ์แดนเหนือฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือวันที่12ธันวาคม2564ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนำโชคสจ.โต้งป่าจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนสแกงงามจิตเมืองนนท์เมื่อ18ธันวาคม2563ที่สงขลาแล้วก็ชนะคะแนนพลอยลุงเพชรทีเด็ด99เมื่อวันที่16ตุลาคม2564ที่บุรีรัมย์ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกับพลอยลุงเพชรทีเด็ด99เมื่อวันที่27ธันวาคม2564ที่ราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมมองว่าเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินนี้เป็นมวยแทนพยัคฆ์แดนเหนือก็จริงแต่ถ้าว่าเป็นมวยเข่าอาชีพล็อกตีเหนียวแน่นไปปลายนี้ได้เปรียบแน่นอนนะครับขวางหน้าดันแทงมีเข่ายัดไส้บู๊ดุดันวันนี้จะเอาเข็มขัดกลับบ้านนะครับคู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินนะครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเขี้ยวพรัญชัยนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรไพลินสจ.โต้งป่าจีนนะครับชกกันที่พิกัด119ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้เขี้ยวพรัญชัยก็ชั่งน้ำหนักได้ 119.1 ส่วนเพชรไพลินก็ชั่งน้ำหนักได้119.3 ลดไป 0.3 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเขี้ยวพลันชัยกันบ้างครับเพราะว่าเขี้ยวนี่เคยชนะเพชรไพลินมาแล้วนะครับวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมูหรือจ่าครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านเขี้ยวพลันชัยนะครับก็ไปแพ้คะแนนกับจอมโหดเสริมพรวิวัฒน์วันที่6กันยายน2563ที่วิกหมอชิตครับ
แล้วก็ชนะคะแนนจอมโหดหมูปิ้งอร่อยจุงเมยเมื่อที่9กุมภาพันธ์2563ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเพชรไพลินสจต้องปาจีนเมื่อวันที่25ตุลาคม2563ที่วิกหมอชิดแล้วก็มาเสมอปานเทพ VK เขาใหญ่เมื่อวันที่18ธันวาคม2563ที่จังหวัดสงขลานี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเขี้ยวพลันชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรไพลินสจต้องปาจีนกันบ้างนะครับก็3ฟอร์มหลังครับก็เสมอกับซื่อสัตย์แปะมินบุรีเมื่อที่8ธันวาคม2563ที่ลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนซื่อสัตย์ยูฟ่า SCR แปะมินบุรีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2564ที่วิกหมอชิดแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนให้กับเสาเอกอจริยะเมื่อวันที่3ธันวาคม2564ที่รังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรไพลินสจต้องปาจีนนะครับสำหรับมวยคู่เอกในวันนี้นะครับผมมองว่าทางด้านเพชรไพลินไฟนี้เขาจะมาล้างตาจะมาสางแค้นนะครับครับเป็นมวยเข่าเตะต่อยขวาคอเด้งตีรุนแรงครับเหลี่ยมเข่ากล้าแลกกล้าชนครับวันนี้เขาจะมาสางแค้นครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรไพลินสจต้องปาจีนนะครับวันนี้ผมมองว่าทางด้านเขี้ยวพลันชัยหรือเจ้างาขาวโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชนี่ครับลำบากครับวันนี้เพราะว่าเป็นมวยเข่าด้วยกันล็อกตียัดไส้รวดเร็วเหมือนกันแต่ถ้าว่าทางด้านเพชรไพลินนี้จะมาสางแค้นครับเพราะว่าอัดอั้นตันใจมานานวันนี้จะมาชำระแค้นครับคู่ที่4ออกไปที่ทางด้านเพชรไพลินสจต้องปาจีนนะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับวันนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G Bet11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดี๋ยวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet11 นะครับจัดไปอย่าให้เสียครับสวัสดีครับ